เป็นเสมียนนะคะไปโกงลายเซ็นในอำเภอไปปลอมลายเซ็นเพื่อจะโกงเงินเงินก็คือเงินเดือนข้าราชการนี่แหละค่ะความมาแตกเพราะว่าเขาไม่ได้รับเงินเดือนกัน2เดือนเต็ม50กว่าคนเป็นที่มาที่อำเภอสั่งรื้อบัญชีแล้วตรวจสอบแล้วพบว่าเสมียนคนนี้เป็นคนปลอมลายเซ็นในอำเภอเสมียนคนนี้แสบมากย้ายพื้นที่หนีเลยกะว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะเรื่องนี้เปิดเผยขึ้นกรณีที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน3ตำบลในบ้านหมี่ลพบุรีเดือดร้อนไม่ได้เงินเดือนมา2เดือนและเศรษฐกิจแบบนี้ช็อตนะช็อตนะตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะไปเจอกับนายอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนายอำเภอก็ยืนยันกับเราว่ามันคือเรื่องจริงและเล่าเหตุการณ์ว่าเรื่องมันเพิ่งมาแดงต้นเดือนสิงหาคมตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดแต่ได้รับการติดต่อจากผู้ก่อเหตุคือเสมียนเจี๊ยบเสมียนตราของอำเภอว่าไม่สามารถจ่ายเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้3ตำบลทั้งหมด58คนนะคะเนี่ยไม่ได้เงินเดือนพอกลับมาถึงผมก็เลยให้ฝ่ายการเงินกับบัญชีตรวจสอบไปเจอว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นขณะที่ตัวเสมียนที่โทรมาบอกไม่สามารถติดต่อได้แล้วค่ะมันมีเช็คที่ใบหลังจากใบสุดท้ายที่นายอำเภอเซ็นไปถูกฉีกออกไป3ใบหลังจากตรวจสอบแล้วฝ่ายการเงินก็บอกว่าไอ้3ใบเนี่ยมันมีการปลอมแปลงลายมือโดยเสมียนตาอ้างว่าสรุปได้ว่าเสมียนตาเอาเงินเขียนเองเช็คเอง3ใบเป็นวงเงิน 400,000 300,500 แล้วก็ 180,000 กว่านะครับ3ยอดทั้ง3ตำบลรวมๆกันไม่ได้อยากยอกแค่เงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวนะคะคือเอาไปเนี่ยเหลือเงินในบัญชีพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นเอาไป3ล้านเศษมีรายงานว่าเสมียนเจี๊ยบเนี่ยแสบจริงๆโกงเงินกำนันผู้ใหญ่บ้านคือบางทีคนแก่นะบางทีติดงานก็ฝากเงินหลักพันไปจ่ายหนี้รายเดือนค่ะโทรศัพท์ค่ะฟงค่ะไฟเนื่องจากไว้ใจปรากฏว่าเชิดเงินไปหมดเลยค่ะแล้วเธออาศัยตำแหน่งความน่าเชื่อถือไปหยิบยืมเงินจากชาวบ้านมีผู้เสียหายอีกหลายสิบรายรายละไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขกลมๆที่คาดว่าเสมียนเจี๊ยบโกงไปเนี่ย10ล้านได้นะคะแล้วหลังจากหายตัวไปในอำเภอบ้านหมี่ไปเจอความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรของผู้ก่อเหตุไปอยู่สระแก้วแล้วไปทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็เลยประสานขอให้ส่งตัวกลับมาที่บ้านหมี่ลพบุรีกลัวจะหนีออกนอกประเทศล่าสุดตำรวจเนี่ยเตรียมออกหมายจับแล้วเห็นว่าผู้ก่อเหตุเองรับสารภาพหมดเปลือกบอกว่ายักยอกเงินหลวงเพราะว่าดิฉันติดหนี้นอกระบบค่ะต้องจ่ายวันละ 12,000 บาทสูงมากนะจะเอาเงินจากไหนไม่มีทางออกก็เลยตัดสินใจทำแบบนี้ด้านคนใกล้ชิดบอกว่าเสมียนเจี๊ยบเนี่ยแต่ก่อนทำงานดีก้าวหน้าก็คือทำงานโตเร็วในราชการนะคะแต่ว่ามาเสียอนาคตเพราะว่าไปติดพนันงอมแงมเล่นพนันทุกชนิดเวลาว่างชอบไปเล่นพนันตามบ่อนต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยและแน่นอนว่านี่คือความผิดร้ายแรงนะคะท่านผู้ว่าลพบุรีสั่งให้พ้นหน้าที่และมีความผิดทางอาญาตำรวจเตรียมออกหมายจับเรียบร้อยค่ะ